ระดับต่อไปนะครับพบกับพระครูวินัยธรชาติกิตติธโรสาธุรดังอาราธนาท่านในโลกสาธุนานหลายปีท่านเคยมีโอกาสมาโรงเรียนเรานะวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสกลับมาอีกครั้งนะท่านพระอาจารย์เราก็เลยมอบเพลงนี้ให้กับท่านลูกจากใจทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่เราเลยเหมาะกับท่านด้วยรูปนี้ต้องไปใกล้ชิดเลยกำลังฮิตฮอตเลยชอบมากเพลงนี้อาจารย์กลับมาทำไมฉันลืมเธอไปอยากมาอีกรอบหนึ่งอยากมาอีกรอบหนึ่งก็เด็กน่ารักครับผมก็เด็กน่ารักมากเลยพอแล้วจะคุยกันเล่นกันพระไม่ว่าแต่อย่ามาคุยกันในพระเห็นเพราะพระอาจารย์รูปนี้ไม่ใช่เป็นคนใจเย็นเดี๋ยวจะเห็นพวกเธอเป็นเช่นลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลไว้ใช้ทำอะไรโลกถ้าพวกเธอคุยกันในพระก็จะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นในยุคปัจจุบันนะลูกน้ำอย่างพวกเราเด็กๆนะชอบเล่นเกมกันเล่นเกมไม่ดีนะลูกนะถ้าเล่นเกมเล่นเป็นเวลาามีเวลาในการเล่นเกมที่ถูกต้องดีไปแต่โดยส่วนมากพวกเราจะเล่นกันไม่เป็นบางคนเล่นเสียการเรียนเล่นเสียไม่ยอมทำการบ้านเสร็จเลยมีคนเด็กคนหนึ่งคุณลูกนะเล่นเกมเด็กคนนั้นเล่นชอบเล่นเกมมากๆเลยเสร็จแล้วก็ไปเล่นเกมอะไรไหมเกมปังย่าไปเล่นลูกเอ้ยไปทำการบ้านลูกไม่เอาจะเล่นเกมปังย่าไปหุงข้าวลูกไม่เอาจะเล่นเกมปังย่าเขาบอกเล่นเกมสามารถตายได้ลูกไปได้ย่าหน้าบ้านลูกไม่เอาจะเล่นเกมปังย่าสุดท้ายเจอปังต่อคุณแม่เลยเต็มหน้าผาลูกเอ้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่เล่นเกมแบบนั้นเราจะมาเล่นเกมที่สร้างสรรค์นะแต่เกมนี้นะต้องมีคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมานั่งตรงนี้และต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นขอกระยินหนึ่งตัวครับขอบคุณพระอาจารย์โดเรมอนหนึ่งคนใครพระอาจารย์จะแบ่งพวกเราลูกจะแบ่งตามสีแล้วกันจากขนมเป็นสีแล้วกันให้สีสองแถวนี้ให้เป็นสีเขียวให้เป็นสีชมพูเขียวชมพูให้เป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นสีเหลืองแล้วสีนี้เป็นสีที่น่ารักมากให้เป็นสีดำแข่งขันกันนะแต่ละเมืองต้องแข่งขันกันแต่ละเมืองต้องมีสีสิ่งหนึ่งลูกปรบมือหนึ่งครั้งใครมั่นใจว่าในเมืองตัวเองมีคนสวยที่สุดออกมาหนึ่งคนครับตรงนี้เลยหนึ่งคนครับเอาคนที่สวยที่สุดในเมืองตัวเองให้เวลา9วิ9 8 7 6 5 4ใกล้หมดเวลานะครับ3 2เอาปรบมือกับมือตัวเองด้วย3 2 1 0โอ้ออกมาแล้วเอาแล้วเอานั่งเป็นราชินีครับนั่งเป็นราชินีเลยสีต่อไปลูกเมื่อมีราชินีแล้วต้องมีอัศวินลูกสีละหนึ่งคนเมืองละหนึ่งคนออกมาโอ้อัศวินเนี่ยยอดมากเลยออกมาครับออกมาออกมาเร็วอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนนี่อัศวินพวกเธอไม่เห็นราชินีเหรอนั่งคุกเข่าด้านนี้ถวายสังฆทานตรงนี้สำคัญนะครับสีไหนแพ้คุณโดนทั้งสีอุ้ยทำไมไม่ได้ทำอะไรปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งทุกคนกอดอกหมดเลยต่อไปนี้ฟังนะครับราชินีจะสั่งให้อัศวินนำไปเอาอะไรก็แล้วแต่ในกลุ่มของตัวเองมาถ้าเกิดสั่งไปแล้วนำคะแนนไปแล้วตามคำสั่งกลับมาทันเวลาแล้วของครบได้ไป5คะแนนแต่ถ้ากลับมาแล้วของครบไม่ทันเวลาเอาไป4คะแนนถ้ากลับมาไม่ทันและก็ไม่ครบด้วยไม่ทันเวลาด้วยอะไรเงี้ยเอาไปเลย2คะแนนแต่สปองครับเตรียมให้คะแนนนะครับราชินีจะยื่นคำสั่งให้คุณอ่านภายในเวลา9วิแล้วพอได้ยินเสียงปี๊ดต้องไปเอาตามที่ราชินีสั่งอย่างรวดเร็วภายใน9วิแล้วทุกกลุ่มทุกเมืองต้องให้ความร่วมมือกับอัศวินตัวเองด้วยอ่ะยื่นคำสั่งเขาดูครับแล้วก็อ่านภายใน9วิยื่นให้เขาดูนี่เขาดูครับไป9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลานั่งลงครับนั่งลงก่อนครับเอากองไว้ก่อนครับจริงพี่ใหญ่พอแล้วลูกเอาหมดเวลาแล้วครับนายไข่นุ้ย
หมดเวลาแล้วไม่หาอะไรราชินีสั่งว่าอ่านครับราชินีอ่านครับสั่งว่าแปลบริการจากตัวเองมา5เดือนโอ้ครบไหมครับอันนี้สีอะไรครับอันนี้สีอะไรสีเขียวเอามาทั้งหมด4เรือนแล้วก็ไม่ทันเวลาด้วยแล้วนาฬิกาก็พังอีกต่างหากนาฬิกาไม่ดีแล้วมาไม่ทันเวลาด้วยเอาไป2คะแนน2คะแนนครับส่วนสีที่เหลืออาจารย์ครับ5เรือน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 ครบหมดเลยมีการถอดของตัวเองใส่อีกต่างหากโกหกตัวเองไม่มีความซื่อสัตย์เอาไป3คะแนนสีอะไรครับเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าไป3คะแนนส่วนสีที่เหลือเอาไป5คะแนนอาจารย์ครับโอ้ยคำสั่งต่อไปคำสั่งต่อไปลูกแบมือลูกอย่าจับครับอาจารย์หันหน้าดูลูกหันหน้าดูอ่ะให้เขาดูให้เขาอ่าน9 8 7 6 5 4 3 2 1 0อ่ะเตรียมตัวนะครับเร็วลูกเร็วเร็วเร็วครับต้องให้ความร่วมมือนะครับต้องให้ความร่วมมือต้องให้ความร่วมมือต้องให้ความร่วมมือนะครับคำสั่งให้ชัดเจนด้วยนะเขาสั่งอะไรครับเขาสั่งอะไรครับผมผู้หญิงมาจัดแถวตัวเองมา3เส้นโอ้โหมีสีอะไรอันนี้สีอะไรครับสีเหลืองสีเหลืองทำถูกสีเดียวครับเอาไป5คะแนนสีอะไรครับสีอะไรสีชมพูสีอื่นไปเอาผู้หญิงมาเฉยเลยไปเลือกผู้หญิงมาเฉยเลยโอ้ยเล่นเอามาทั้งยวงเลยเขาบอกเขาจะเอาแค่เส้นผมผู้หญิงมา3เส้นนั่นเองคำถามนี้สำคัญครับสำคัญและต้องให้เห็นด้วยต้องช้าและต้องให้เห็นด้วยอ่ะสั่งราชินีพวกเขาครับคำถามที่สำคัญลูกต้องให้ดูให้เห็นครับดูครับ9 8 7 6 5ต้องให้เห็นช้าๆด้วยนะต้องช่วยซูมด้วยช้าๆช้าๆนะครับช้าๆเลยช้าๆเลยต้องช้านะครับต้องช้านะครับต้องช้านะครับต้องช้านะอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะต้องช้าๆพระอาจารย์ไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะครับไม่เห็นช้าๆเลยช้าๆเลยโอ้ช้าๆเลยฮะหัวได้แต้มมากเลยพอลูกพอแล้วอันนั้นลูกจิตไอ้ลูกเร็วๆลูกโอ้โหไอ้คนที่หอมจนเหนื่อยครับโอ้ปรบมือหนึ่งครั้งราชินีสั่งว่าอะไรลูกไปหอมแก้มคุณครูคนละหนึ่งครั้งคนละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ว่าเมื่อกี้ใครโรคจิตเมื่อกี้ครับ ขอให้หอมแค่ครั้งเดียวโอ้ยใครเนี่ยสีอะไรลูกสีดำครับโอ้จิตใจเธอดำเหมือนสีลูกนะ ต่อไปนี้คำสั่งสุดท้ายลูกพระอาจารย์จะสั่งเองภายในเวลาแค่9วิเธอต้องทำตามคำสั่งและให้ชัดเจนต้องมีความเมตตาด้วยต้องนุ่มนวลด้วยให้นำทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเอามากลับไปไว้ที่เดิมทั้งเส้นผมด้วยไม่รู้อ่ะเอาเลยเลยใส่เขาอย่างคนนี้มันจงอย่าให้เขาหยิบเอาใส่เขาด้วยใส่ให้เขาใส่เขาลูกใส่เขาใส่เขาปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งแล้วหันหน้ามาทางนี้หันหน้าทางนี้ลูกราชินีฟังพระอาจารย์ลูกช่วงนี้เนื่องจากว่าเศรษฐกิจเมืองไทยก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นลูกนะพระอาจารย์ขอปลดตำแหน่งเธอจากราชินีก็ให้เป็นกรรมกรลูกไปเก็บเก้าอี้ลูกเอ้ยลงก่อนลูกเอาเก้าอี้ไปเก็บก่อนนับแรกเอาเก้าอี้ก่อนปรบมือเพื่อนหน่อยก่อนที่ลงจากตำแหน่งมารางวัลก่อนมารางวัลก่อนเป็นซีดีนี่ของธรรมะเดลลี่ชุดที่10เนี่ยเขาดีจริงๆนี่ลูกนะดูที่กล้องด้วยลูกเอาไปอีกเก็บด้วยอ่ะปรบมืออัศวินและราชินีด้วยแล้วกลับไปนั่งที่เหมือนเดิมและฝากอาจารย์ลูกว่าเกมนี้สอนอะไรแล้วบ้างยังดีกว่าเราไปเล่นเกมในทีวีลูกบางคนเล่นเสียการบ้านไม่ยอมทำการบ้านเสียงานพ่อแม่ทำอะไรก็ไม่ยอมไม่ทำมัวแต่เล่นเกมลูกหน้าจอสุดท้ายสุดบางคนขโมยเงินพ่อแม่ไปพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยลูกเกิดมาเป็นอียิปต์อีฉกอีฉวยไปขโมยเงินแม่ไปเล่นเกมอย่างนี้ดีไหมลูกไม่ดีมาเล่นเกมแบบคุณธรรมดีกว่าได้อะไรบ้างเกมคุณธรรมตรงนี้ลูกหนึ่งอันดับแรกที่เห็นเลยคือได้ความสามัคคีครับฟังก่อนสามัคคีสามารถทำของยากเป็นของง่ายทำของหนักให้เป็นของเบาทำของช้าเป็นของเร็ว
ของหนักให้เป็นของเบาเช่นปลาทูตัวเดียวลูกมดตัวเดียวแบกไปกินได้ไหมไม่ได้มันต้องช่วยหามกันลูกหุยเล่หุยหุยเล่หุยอยู่ข้างล่างความสามัคคีลูกนะสังเกตไหมเราวิ่งไปแล้วให้ความร่วมมือแก่กันและกันนั่นคือความสามัคคีลูกต่อไปเสียสละลูกสังเกตไหมบางคนบอกเพื่อนว่าเอาผมมาหนึ่งเส้นบางคนถอนให้เลยนะความเสียสละลูกนะเราอยู่ในประเทศชาติเราต้องเริ่มต้นรู้จักเสียสละแต่ยังเป็นเด็กลูกรู้จักให้ขอที่ไม่น่าอายคือขอโทษให้ที่ไม่ขาดทุนการให้อภัยกันเมื่อกี้มีการเดินไปเหยียบเท้าเพื่อนประจานสเกตนั้นมีอาสมีคนหนึ่งวิ่งไปแล้วไปเหยียบเท้าเพื่อนมีการไปลงมือและขอโทษด้วยโอ้ยอดเยี่ยมมากปรบมืออาสมีคนนั้นหน่อยถึงแม้จะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครครับแต่เขาก็ขอโทษครับวิ่งไปเยี่ยมเมื่อกี้ประจานเห็นว่าขอโทษครับขอโทษครับโอ้ใช้ได้มากเลยลูกให้ที่ไม่ขาดทุนคือให้อภัยซึ่งกันและกันเห็นไหมมีความเสียสละมีอะไรลูกความสามารถขี่และก็มีความอดทนสังเกตไหมบางคนโอ้โหขนาดเจ็บปวดนะยังดึงเจ็บนะแต่ก็ยอมให้มีความอดทนซึ่งกันและกันลูกอยู่ด้วยกันมีการกระทบกระทั่งกันใครมาบ้างกระทบเราก็ต้องอดทนเข้าไว้นั่งตัวให้ตรงจะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมที่สำคัญของพระอาจารย์รูปหนึ่งขอเสียงพระเสียงสาธุพระอาจารย์รูปต่อไปครับ